ขอเวลาหนุนใจพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องใครที่นี่ที่เคยไปนมัสการหรือประชุมพระวิญญาณทุกคนในห้องหิวกระหายคนที่ไปประชุมเนี่ยทุกคนหิวกระหายที่จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ปาร์ตี้เมาเหล้านะในกิจการบทที่2เห็นไหมฮะในห้องชั้นบนเป็นการปาร์ตี้พระวิญญาณทุกคนต่างพูดภาษาต่างๆพี่น้องคิดว่าดังไหมพระคัมภีร์กิจการบทที่2เนี่ยพูดถึงสั่นกล้องทั่วตึกสั่นกล้องทั่วตึกนั่นคือการปาร์ตี้พระวิญญาณครั้งแรกในประวัติศาสตร์คริสเตียนดิฉันพูดแล้วยังรู้สึกถึงขนลุกเลยในกิจการบทที่2พูดถึงพระวิญญาณเสด็จลงมาเยี่ยมเยียนคนที่รอคอยพระเยซูสั่งใช่ไหมให้รอคอยรอกี่วันพี่น้องทราบไหม10วัน10คืนรอที่จะให้พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเพราะว่าช่วงนั้นเขายังไม่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าไม่ได้รับพระกำลังจากพระเจ้าเขามีความกลัวมากเลยกลัวทหารโรมันจะมาจับกลัวละทหารโรมันจะมาจับไปฆ่าเหมือนที่จับพระเยซูไปตึงบนกางเขนนั่นแหละในเวลา10วันเป็นเวลาแห่งความกลัวมากทีเดียวคนที่เคยติดตามพระเยซูเห็นการอัศจรรย์สาวกโดยเฉพาะสาวก12คนเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำคนตาบอดเห็นผลผีเข้าผีออกแล้วไม่ใช่ออกตัวเดียวด้วยนะหมูเป็นฝูงๆเลยวิญญาณชั่วที่ออกจากผู้ชายคนนั้นไปอยู่ที่หมูแล้วกระโดดลงเหวตายหมดเลยปาร์ตี้พระวิญญาณครั้งแรกสาวกอยู่ในความกลัวและรอคอยพระเยซูบอกพระองค์จะประทานผู้ชั่วอีกผู้หนึ่งมาอยู่กับสาวกของพระองค์หรือมาอยู่กับบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ใน10วันเพราะว่า40วันพระเยซูก็ฟื้นขึ้นจากความตาย40วันพระเยซูก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วใน10วันไม่มีพระเยซูอยู่อ่ะทำไมมนุษย์หรือทำไมผู้เชื่อถึงต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อคุณเชื่อคุณจะไม่มีกำลังคุณจะอ่อนแอเจออะไรนิดนึงคุณก็อ่อนแอเจออะไรนิดนึงคุณก็สู้ไม่ไหวเจออะไรนิดนึงคุณก็จะท้อแท้คุณก็จะฆ่าตัวตายคุณก็จะวิ่งไปให้รถชนตายเพราะอะไรไม่มีกำลังภายในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการที่เราได้รับกำลังภายในเอเมนไหมคะเอเมนกำลังภายในดูออกไหมเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยคนที่เป็นกังฟูนี่เราดูออกไหมเราดูไม่ออกจนกระทั่งเจอวิกฤตเจอปัญหาเจอวิกฤตเจอผู้ร้ายจะมาต่อสู้จะมาทำร้ายเรานั่นแหละเป็นเวลาที่กำลังภายในจะถูกแสดงออกเช่นเดียวกันคริสเตียนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนกันรับกำลังของพระเจ้าไว้ภายในชีวิตของเราเวลาที่มีการรบกวนมาเราจะสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราคือสำแดงพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะถ้าคนไม่มีนี่ทำได้ไหมถ้าคนไม่มีสู้ศัตรูได้ไหมศัตรูเห็นเราแต่ลองเห็นศัตรูไหมคะเราไม่เห็นศัตรูเพราะว่าพระเยซูทรงห่วงใยสาวกของพระองค์ว่าเมื่อไม่มีพระเยซูแล้วสาวกไม่มีผู้ช่วยไม่มีพระอาจารย์อยู่ข้างตัวเนี่ยเวลาเจอปัญหาเขาจะอยู่ได้ยังไงเพราะคนบางคนตอนที่เขาตรึงพระเยซูคนก็บอกเปโตรเธอเป็นสาวกของพระเยซูผู้ชายคนนั้นใช่ไหมเธอติดตามเขาตลอดใช่ไหมแต่บอกไม่แม่เอ้ยฉันไม่รู้จักฉันไม่ใช่เปโตรปฏิเสธพระเยซูกี่ครั้งคะ3ครั้งเพราะว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่อ่อนแอไม่มีกำลังถ้าเป็นคนป่วยก็คือคนป่วยที่นอนติดเตียงไงถ้าเราต้องการเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเราจะไม่ปิดใจสำหรับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมคะเราจะต้องเปิดใจแล้วก็หิวกระหายอยากจะพระเจ้าเจิมลูก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 ให้เต็มและล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อลูกจะมีชัยเหนือศัตรูที่มองไม่เห็นเอเมนไหมคะ
พวกเราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ได้เป็นศัตรูกันศัตรูที่เป็นศัตรูตัวจริงของมนุษย์คืออะไรมารซาตานคุณจะชนะมันได้ยังไงถ้าคุณไม่มีกำลังของพระเจ้าไม่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าฉะนั้นการรับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเนี่ยทำให้เนื้อหนังนี่อ่อนแอร่างกายนี่อ่อนแอแต่จิตวิญญาณเข้มแข็งเมื่อร่างกายอ่อนแอจะแสดงอะไรก็ได้บางคนก็อาเจียนบางคนก็กิ้งที่พื้นพี่น้องนั่นเป็นอาการภายนอกแต่จิตวิญญาณมีความสุขไหมคนที่เคยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยยกมือหน่อยข้างในมีความสุขไหมสุดสุดไปเลยมีความสุขมากมันโล่งแล้วก็โล่งอีกแล้วก็โล่งไปอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่เหนือความกลัวเหนือความอ่อนแอเอเมนไหมคะฮาเลลูยาแล้วของประทานฝ่ายพระวิญญาณมีมากมายมากมายอาเมนแล้วสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการประทานให้ผู้เชื่อทุกคนเพื่อเขาจะอยู่ในโลกนี้อย่างผู้มีชัยต่อทุกอย่างเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะถ้าเราหิวกระหายแล้วเรารับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตเรามีสันติสุขที่แท้จริงของพระเจ้าแล้วเราสามารถช่วยคนที่อ่อนแอที่เราเคยอ่อนแอมาในอดีตด้วยเราสามารถช่วยคนที่อ่อนแอได้เอเมนไหมคะเอเมนไหมคะฉะนั้นเราต้องกลัวไหมเรื่องของพระวิญญาณเราต้องหิวกระหายเหมือนสาวกรอคอยพระเยซูสัญญาว่าจะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งมาสาวกก็คิดไม่ออกว่าผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งคือใครเมื่อเวลาที่เวลาของพระเจ้ามาถึงมันโอรมานมันวุ่นวายไปหมดเลยทั้งห้องชั้นบนพูดภาษาต่างๆสั่นคล่องทั่วตึกคนกิ้งคนกระโดดคนคือมีทุกอย่างปาร์ตี้พระวิญญาณครั้งแรกในกิจการบทที่2ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านั่นเป็นการแจ้งเกิดฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมคะถ้าใครยังไม่แจ้งเกิดฝ่ายวิญญาณเขาจะอ่อนแอเขาจะอะไรที่ดีเขาไม่เลือกอะไรที่ไม่ดีเขาเลือกคนที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเขาไม่อยากเข้าใกล้คนที่มีผีเยอะๆเขาจะเข้าใกล้ผีด้วยกันเขาจะจับกลุ่มกันคนที่เป็นคนของพระเจ้าเขาจะมองดูว่าคนไหนเป็นคนของพระเจ้าแล้วฉันจะตามคนนั้นเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเขาแม้แต่ซาอูลเวลาผีเข้าซาอูลหาใครเวลาซาอูลถูกวิญญาณชั่วรบกวนซาอูลหาใครคะคนที่เรียนพระคัมภีร์มาซาอูลหาใครคะหาดาวิดแต่เวลาดาวิดมาเล่นดนตรีนมัสการผีก็ออกจากซาอูลใช่ไหมเสร็จพอซาอูลเข้มแข็งซาอูลจะฆ่าใครฆ่าดาวิด นั่นแหละหลายๆคนที่พระเจ้าเจิมเขาไว้เวลาเขามีความสุขเวลาเขาจะประสบความสำเร็จเขาจะฆ่าคนนั้นแหละไม่ชอบคนนี้แต่เวลาเขาทุกข์ร้อนเขาหาคนไหนหาคนนั้นแหละ คนที่ช่วยเราได้ไงก็คือหาดาวิดพอผีออกปั๊บจะฆ่าดาวิดฆ่าทุกที่ทุกแห่งตามฆ่าดาวิดตั้งหลายปีเราต้องสังเกตตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่ตามคนไหนตามคนที่พระเจ้าอยู่กับเขาหรือตามคนที่ไม่ค่อยสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเราต้องสังเกตตัวเราเองแล้วเราก็ขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะลูกจะติดตามคนของพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะเอาพูดลูกจะติดตามคนของพระเจ้าเท่านั้นอาเมนเพราะว่าคนของพระเจ้าจะพาไปสู่ความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วได้รับพรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะเราต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกให้เรามีสายตาเหมือนเหี่ยวที่เราจะมองว่าคนไหนเป็นคนที่พระเจ้าใช้เขาคนไหนเป็นคนที่พระเจ้าตั้งเขาไว้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องสติปัญญาเรื่องดนตรีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เราเข้าใกล้คนนั้นแล้วเราจะได้รับพระพรเหมือนกับที่เขาได้รับเอเมนไหมคะสรรเสริญพระเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พูดไปจะทำให้พี่น้อง
มีสายตาที่เหมือนเหยี่ยวที่จะมองหาคนของพระเจ้าแล้วติดตามเขาไม่ว่าเขาจะเป็นนายกนายขอนายอะไรก็ได้ถ้าทุนเห็นว่าพระเจ้าอยู่กับคนนี้เวลาคนนี้พูดเวลาคนนี้ทำอะไรรู้สึกว่ารู้เลยว่าเหมือนเขารู้เขาได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วเขาทำสิ่งที่เขาทำเนี่ยยิ่งทำยิ่งเจริญยิ่งทำยิ่งเจริญเราจะต้องติดตามคนที่เจริญเอเมนไหมคะเจริญในทางของพระเจ้ามั่งคั่งในทางของพระเจ้าเอเมนไหมคะฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและให้พี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นเพื่อพี่น้องจะมีสันติสุขทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าเอเมนไหมคะเมื่อพระเจ้าอยู่ด้วยโลกนี้คล้ายสวรรค์ถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยโลกนี้คล้ายอะไรเราอยากให้โลกนี้คล้ายสวรรค์เราต้องใกล้ชิดพระเจ้าฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ